วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นค่ะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะวันนี้ก็วันพุธที่17สิงหาคมเข้าไปแล้วครับนะคะแล้ววันนี้ก็เชื่อว่าชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างเราๆอย่างเราๆถูกต้องค่ะอาจารย์ก็จะมีพิธีการไหว้สัตว์จีนจ้ะเมื่อวานหลายคนก็คงเจอปัญหาเดียวกันคือเมื่อวานการจราจรหนาแน่นมากนะครับก็พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนก็ออกไปจับจ่ายซื้อข้าวของมาไหว้นะครับฉะนั้นวันนี้จ้ะก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าช่วงนี้วัตถุดิบค่อนข้างแพงทีเดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าใครได้อะไรกันมาบ้างจ้ะค่ะก็วันนี้ก็ตรงกับวันสำคัญวันหนึ่งนะครับก็คือวันศาสตร์จีนฉะนั้นวันนี้ทางรายการก็จะนำเกร็ดประวัติที่น่าสนใจโดยสังเขปมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศาสตร์จีนนะครับสำหรับวันศาสตร์จีนนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชาวจีนหรือแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายจีนครับที่มีไว้เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนเนี่ยได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยการเส้นไหว้อย่างที่แพรบอกนะในเรื่องของการไหว้อีกทั้งยังเป็นเดือนที่ดวงวิญญาณต่างๆเนี่ยจะมารับบุญกุศลอีกด้วยตามความเชื่อซึ่งลูกหลานเนี่ยจะนำอาหารที่อยู่ในหลักการความเชื่อรวมทั้งผลไม้ต่างๆมาทำพิธีเส้นไหว้เทพเจ้ารวมถึงบรรพบุรุษที่ตนนับถืออีกทั้งเดือนที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้สำหรับชุดไหว้ในพิธีศาสตร์จีนนั้นนะครับตามความเชื่อจะมีการไหว้ทั้งหมด3ชุด1เลยจะเป็นชุดศาสตร์จีนสำหรับไหว้เจ้าที่ชุดที่2ครับจะเป็นสำหรับการไหว้บรรพบุรุษและชุดที่3สำหรับไหว้สัมภเวสีครับและสำหรับขนมนะคะที่ใช้ในพิธีไหว้ในศาสตร์จีนนะคะคือในสมัยโบราณชาวจีนนะคะเขาจะมีขนมไหว้5อย่างหรือเรียกว่าโง่เปี้ยนะคะหรือจะเรียกเป็นชุดนะคะว่าปังเปี้ยหมี่มั่วกีนะคะปังก็คือขนมถึงปังนะคะซึ่งเป็นขนมที่ทำมาจากน้ำตาลส่วนเปี้ยนะคะก็คือขนมหนึ่งเปี้ยจะมีลักษณะคล้ายขนมไข่อันนี้น่าจะคุ้นตากันดีนะคะหมี่ก็คือขนมหมี่เท้านะคะทำมาจากแป้งข้าวเจ้าข้างในไส้เต้าซานะคะมั่วคือขนมทึกกี่เป็นขนมข้าวพองสีแดงซึ่งตรงกลางจะมีไส้เป็นแผ่นบางๆและกี่นะคะอย่างที่5ก็คือขนมทึงกี่ทำเป็นชิ้นใหญ่ยาวเวลาจะกินนะคะคุณก็จะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแต่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนมักจะใช้ขนมเทียนในการไหว้นะคะซึ่งแบ่งเป็นของข้าว3อย่างหรือ5อย่างนะคะเช่นไก่หมูเป็ดไข่หมึกปลานะคะของหวานก็เป็น3หรือ5อย่างเช่นเดียวกันนะคะเช่นขนมเทียนขนมมัดใต้ขนมถ้วยฟูขนมสาลี่ปุยฝ้ายขนมเปี๊ยะแล้วก็ผลไม้ตามใจชอบนะคะครับนี่ก็เป็นขนมแล้วก็ของข้าวของหวานนะคะที่มักใช้นิยมนำไปไหว้ในปัจจุบันนะคะเมื่อเช้าก็ไหว้เหมือนกันค่ะจ้าโอ้ตื่นมาไหว้ทันนั่นแหละครับก่อนออกจากบ้านเลยค่ะก่อนออกจากบ้านก็คุณพ่อค่ะเตรียมไว้ให้แล้วเพราะที่บ้านก็ไหว้ก็เตรียมไว้ให้ไหว้แม่ยานางรถด้วยโอ้ดีจังเลยนะครับก็อย่างที่แพรบอกจะสังเกตนะวันนี้รถราที่ขับบนถนนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นกำดอกไม้นะครับติดอยู่หน้ารถจะเห็นกันเป็นประจำก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันไปมาหาสู่ระหว่างญาติสนิทมิตรสหายครับใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมเราจะมีการอบรมบรรยายนะคะโดยอาจารย์พรพจน์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะแฟนๆรายการได้มาร่วมฟังการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวและตัวเลขค่ะครับหลายคนให้ความสำคัญมากเหลือเกินแพรเองก็เหมือนกันใช่ค่ะทุกวันนี้ใช้ทะเบียนบ้านอะไรเปิดเผยได้ไหมไม่ต้องบอกข้างหน้าทะเบียนบ้านเนี่ยถ้าทะเบียนบ้านเดิมยังเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าที่อยู่ใหม่เนี่ยก็เป็น744เลือกได้เลือกได้เลือกได้นะครับก็จริงๆแล้วในแง่ของ44ก็ฝากไว้นิดนึงความจริงเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านสื่อค่ะอย่างแพรเนี่ยเป็นบทบาทนอกจากนักแสดงแล้วการเป็นพิธีกรดาวพุธเนี่ยจะเสริมในเรื่องของอาชีพ
อยู่แล้วเพียงแต่ว่านิดนึงถ้าพุธอยู่ติดกันเนี่ยสองเลขนะครับบางครั้งก็ต้องมีจิตใจที่หนักแน่นหน่อยบางครั้งอาจจะเชื่อไว้ใจคนอื่นง่ายจนเกินไปนะอันนี้ดาวทุกดวงมีบวกมีลบค่ะโทรศัพท์ใช้หมายเลขอะไรบอกให้ครบเลย10ตัวโทรศัพท์อุ้ยเดี๋ยวคนโทรมาโทรศัพท์ก็ใช้65ค่ะจ้ะนะอย่างคู่หลังคัดท้ายนี่65ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคเลือกเหมือนกันจ้ะอันนี้ก็คือเลขมงคลที่พวกเราคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกันมากเหลือเกินโดยเฉพาะในช่วงขวบ5ถึง10ปีหลังฉะนั้นคอร์สที่จะพูดคุยให้ฟังกันวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของดวงดาวและตัวเลขซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเหนือสิ่งอื่นใดคือจะสามารถนำไปเลือกเลขมงคลได้ด้วยตัวเองรวมถึงไปบอกกล่าวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายต่อไปนี้เวลาเลือกเลขอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราทำได้เองไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังค์ใช่อย่างน้อยนะคะเลขที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้รู้ไว้แล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงได้จ้ะและสำคัญเลยอย่างของแพรเนี่ยบังเอิญแพรเองก็คงมีความรู้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเลขที่เลือกใช้เนี่ยถ้าเราเลือกเลขที่เหมาะสมกับอาชีพที่ทำอุ้ยทะเบียนรถก็เลือกนะคะอาจารย์ยังพอดีนะ65เนี่ยนักแสดงก็คือดาวศุกร์มี61ด้วยค่ะอาจารย์61 65ครบแล้วบอก6165ค่ะอาจารย์ก็เนี่ยเสริมในเรื่องของการเป็นนักแสดงนะเลขบ้านใหม่ก็จะเสริมในเรื่องของงานพิธีกรฉะนั้นสำคัญเราสามารถที่จะเลือกเลขให้เหมาะกับสัมมาอาชีพที่เราทำซึ่งการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้มากหรือน้อยสัมมาอาชีพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่แล้วและสุดท้ายเลยนะผู้โชคดี10ท่านนะในวันนั้นค่ะก็จะได้มาดูดวงกับอาจารย์พรพจน์ด้วยนะคะครับ10ท่านนะคะแต่ว่าถ้าหากใครนะคะที่ต้องการจะไปเข้าร่วมฟังบรรยายนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของตัวเลขนะคะในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของโหราศาสตร์นะคะแล้วก็เรื่องของตัวเลขนี้ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนะคะหากสนใจนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697นะคะและ0831997972สำหรับสถานที่นะคะก็คือที่โรงหนังกัตนามูวี่มอลล์ที่กัตนารัชดานะคะไม่ใช่บางใหญ่กัตนารัชดาอยู่ตรงไหนนะคะก็อยู่ที่แยกเหม่งจ่ายประชาอุทิศก็ใครที่ไม่เคยไปนะคะไปไม่ถูกก็สามารถสอบถามเส้นทางได้จากเบอร์โทรศัพท์เช่นเดียวกันนะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็รับจำนวนจำกัดนะครับไม่เกิน50ท่านและอย่างที่บอกนะ10คนที่โชคดีจับฉลากวันนั้นครับก็หลังจากที่บรรยายเสร็จก็จะนั่งตรวจดวงชะตากันสดๆในวันนั้นเลยนะครับนะคะมาเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะเอาวันนี้แจ้งช่องทางกันนิดนึงก่อนจะไปพยากรณ์นะคะสำหรับสายสดวันนี้ก็จะได้พูดคุยสดๆกันในรายการนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์เรื่องของตัวเลขก็ถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าเรื่องของลัคนาราศีใครที่ยังไม่ทราบนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาได้แต่จะต้องระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะช่วงนี้อาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพุธที่17สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน9ปีวอกวันนี้วันโกนนะครับแต่ก็ตรงกับวันพระจีนหรือว่าศาสตร์จีนนั่นเองพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศตะวันออกหรือว่าทิศบูรพานั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้แบ่งเวลาให้ดีๆนะครับอันไหนเป็นงานราชงานหลวงเรื่องส่วนตัวภารกิจในหน้าที่แยกแยะให้ถูกนะครับการเงินวันนี้อย่าดิวเองอย่าออกหน้าอยู่เบื้องหลังหาคนกลางสุดท้ายความรักอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยเวลามีปัญหาอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าอย่าเล่าเรื่องเดิมครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้สุขภาพด้วยนะมังกรเน้นๆกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้มีอะไรที่เป็นประโยชน์ให้แชร์กับคนรอบข้างเน้นการแบ่งปันเน้นการเสียสละยิ่งให้ยิ่งได้นะครับ
เงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานไม่เด่นโดยเฉพาะการลงทุนวันนี้ถ้าตัดสินใจผิดพลาดให้หยุดให้ชะลออย่าพยายามเอาชนะความรักหัวใจเน้นการพูดคุยครับอย่าเก็บมีอะไรให้ปรับความเข้าใจอย่าตีความเองและสีที่ถูกชะโลค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้พยายามลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับให้สั้นเพราะวันนี้ความรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการจะนำมาซึ่งความสำเร็จเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยก็ดีวันนี้ล้อกับเรื่องของงานนะครับมีโอกาสต้องใช้จ่ายเงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนความรักคู่ที่กำลังประสบปัญหาพยายามประคับประคองให้ดีนะครับวันนี้มีโอกาสจะหันหลังให้กันและสีที่ถูกชะโลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดวันนี้ต้องแข่งกับเวลานะครับในเรื่องของงานเงินก็ต้องสำรองหาคนอุปถัมภ์ครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับคำพูดนั้นสำคัญชะไหนพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีครับระวังมีปัญหากับคนรอบข้างการเงินการลงทุนถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมถือว่าสมรูปหัวใจทำอะไรมองให้ไกลๆนะครับความเสมอต้นเสมอปลายสำคัญกว่าความหวือหวาและสีที่ถูกชะโลกค่ะสวยแต่รูปจูบไม่หอมไม่เอานะครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับโอกาสพูดอยู่เสมอคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันฉะนั้นวันนี้ถ้ามีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ครับสภาพคล่องทายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรทิ้งไว้วันนี้มีเกณฑ์เริ่มเก็บเกี่ยวดอกผลหัวใจให้เผื่อใจครับวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่วันนี้ไม่เพื่อคนรักก็ต้องเพื่อครอบครัวและสีที่ถูกชะโลค่ะโอกาสคือสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันกระตือรือร้นนะครับกับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ต้องรู้จักบริหารความขัดแย้งจะให้คนทุกคนคิดเหมือนกันทั้งหมดคงไม่ได้ครับส่วนเงินทองอย่าได้ประมาทแม้คุณจะเริ่มต้นทำธุรกรรมหรือออกตัวได้ดีก็ต้องมีวินัยและความต่อเนื่องความรักหัวใจปัญหามีไว้แก้นะครับเวลามีความขัดแย้งให้มองเป็นเรื่องปกติวิสัยของคนที่อยู่ด้วยกันสีที่ถูกชะโลกค่ะพูดง่ายไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่ต้องเสริมภาพใหญ่วันนี้กับสีเทาให้เกิดความเป็นสิริมงคลครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการตัดสินใจนะครับหรือว่าทำธุรกรรมที่สำคัญและวันนี้ถ้าเป็นไปได้หาโอกาสพ่วงไปกับคนที่เขามีคอนเนคชั่นที่เหนือกว่าเราความรักอย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังทุกถึงจะไม่ทุกวันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานวันนี้สอบผ่านโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสได้วางแผนเพิ่มทุนพูดคุยขยับขยายและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นอย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะทุกข์ในเรื่องรักๆใคร่ๆนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีครีมต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในส่วนของชีวิตการทำงานขอให้มีการเตรียมความพร้อม1เลยอาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก2อาจจะเป็นลักษณะนโยบายที่ส่งผลในเรื่องของการโยกย้ายแต่เงินทายดีครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายได้ใช้เงินต่อเงินแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังวันนี้อย่าทำอะไรที่เกินตัวความรักเน้นไปที่คนโสดมีโอกาสได้รับความสนใจจากคนในแวดวงเดียวกันและสีที่ถูกชะโลกค่ะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหาคนซัพพอร์ตนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและที่สำคัญวันนี้เน้นการวางแผนระยะสั้นนะเห็นผลเร็วเงินไม่เด่นครับและวันนี้กันมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวความรักคนโสดให้พักคนมีคู่มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและสีที่ถูกชะโลกค่ะดำนะครับสุขภาพสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือส้ม
ต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของธุรกิจการงานทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ระหว่างการรอลุ้นรอฟังผลประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนในส่วนของการลงทุนนะครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นทำธุรกรรมใหม่ๆให้โยนหินถามทางความรักวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาสารสัมพันธ์และสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับตั้งใจและให้เวลากับการทำงานให้มากหน่อยเพราะวันนี้กุญแจสำคัญคือความเพียรครับไม่มีฟลุกสภาพคล่องโดยรวมไม่มีปัญหาดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักหัวใจขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ต้องเพียรทั้งสองเรื่องรักด้วยงานก็ใช่สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานต้องมีความหนักแน่นแม้จะมีเกณฑ์ถูกว่ากล่าวตำหนิติเตียนก็อย่าเพิ่งเสียขวัญและกำลังใจเงินมีโอกาสต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมอาจจะเป็นปาร์ตี้นะครับงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์แต่สภาพคล่องโดยรวมก็ยังไม่ถึงขนาดติดขัดความรักให้อยู่กับความเป็นจริงโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่อะไรที่มันต่างกันมากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยถูกว่ากล่าวเป็นเรื่องธรรมชาติเสริมเรื่องงานกับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วค่ะสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ